สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณเรื่องราวของย่าแฝกฮะย่าแฝกนี่จากที่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นย่าที่มันไม่มีประโยชน์อะไรจนกระทั่งมีความรู้จากพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์ท่านทรงตรัสไว้ทรงให้ความรู้กับประชาชนกับประสงค์นิกรของท่านเกี่ยวกับย่าแฝกแล้วก็นำมาซึ่งประโยชน์ต่างๆมากมายนะฮะแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือแบรนด์วันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกับเรา2ท่านด้วยกันเจ้าของแบรนด์นะครับที่เขามีการนำปณิธานของพระองค์ท่านนำมาปรับใช้เกี่ยวกับย่าแฝกที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วมันแปรรูปสร้างมูลค่าได้จริงๆนะครับวันนี้พบกับแบรนด์คีตพัฒนะครับ2ท่านมาพูดคุยกับเรานะครับคุณไพรวันมาลายลอยแล้วก็คุณกันนิกามาลายลอยนะครับสวัสดีทั้ง2ท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียกพี่เล็กนะคะพี่เล็กท่านนี้ฮะพี่เล็กนะคะพี่กันนะคะถามพี่เล็กพี่กันนิดนึงว่าพอทราบว่าย่าแฝกนี่มีประโยชน์ทำไมถึงเลือกเป็นน้ำหอมเป็นอย่างแรกที่เราจะทำอะคะก็เดิมทีแล้วผมทำอาชีพเกี่ยวกับทำหมอนสมุนไพรมาก่อนนะอาชีพดั้งเดิมที่เข้ามาเป็นโอท็อปครั้งแรกก็คือทำหมอนสมุนไพรแล้วพอเรามาเจอต้นย่าแฝกกายย่าแฝกที่เขากรมพัฒนาที่ดินก็แจกให้แก่ชาวบ้านปลูกค่ะเราบังเอิญไปเจอเข้าเราจึงขอมาปลูกแล้วก็มีเห็นว่าชาวบ้านไม่ค่อยจะปลูกกันแล้วก็มองว่าชาวบ้านก็คงแบบปลูกเพื่อการพังทลายคนก็จะรู้จักน้อยถึงสำหรับคนย่าแฝกแล้วเลยมีแนวความคิดว่าเอองั้นเราจะนำรากย่าแฝกเข้าสู่เมืองจะทำยังไงก็เคยคิดจะเอารากย่าแฝกที่เราทำเนี่ยปลูกเนี่ยย่าแฝกหอมนะจะมาทำเป็นหมอนหมอนเพื่อการหนุนนอนนะครับแสดงว่าเริ่มแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะทำน้ำหอมเลยใช่ๆครับจะทำเป็นหมอนก่อนแล้วยังไงถึงมาเป็นน้ำหอมได้อะคะเดิมพอมาเป็นหมอนแรกๆนะครับก็ตอบโจทย์คือทุกคนซื้อไปแล้วมันมีปัญหาที่มันพอบนหนุนนอนแล้วมันแฟบมันไม่เด้งเหมือนใยตะปิงอะไรพวกใยโพเอเตอร์ต่างๆเลยนะก็เลยแบบมันตอบโจทย์ของการเป็นหมอนสุขภาพไม่ได้คือมันยังไม่สมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์แบบคือสิ่งที่ครับสิ่งที่พี่เล็กกับพี่การทำน่ะก็คือหมอนสุขภาพแต่พอมาใช้วัสดุเป็นหญ้าแฝกปุ๊บเนี่ยมันไม่สุขภาพอย่างที่เราตั้งใจใช่ใช่ก็เลยปลูกไปแล้วด้วยจะทิ้งก็เสียเปล่าถูกไหมครับแล้วไปทำมีท่าไหนถึงกลายมาเป็นน้ำหอมทีนี้ก็เราก็พยายามจะค้นฟ้าหาองค์ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝกผมก็อ่านวารสารต่างๆของพระองค์ท่านนะครับก็อ่านแล้วอ่านอีกอ่านอยู่เป็นปีแต่ไม่เคยถึงหน้าสุดท้ายสักครั้งทำไมหมายถึงเล่มเดียวหรือหลายๆเล่มเดียวนะเล่มนั้นนะครับมันก็อยู่วางบนโต๊ะนะครับก็ไม่เคยถึงบรรทัดสุดท้ายหรือหน้าสุดท้ายคือเป็นวารสารที่พระองค์ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องของย่าแฝกถูกไหมครับจนมาวันหนึ่งผมก็ได้นำขึ้นมาอ่านใหม่จนทนอ่านจนถึงมาท้ายสุดท้ายพระองค์ท่านได้กล่าวว่ารากหญ้าแฝกนอกจากการป้องกันการพังทลายของดินและน้ำแล้วรากหญ้าแฝกยังสามารถทำมาผลิตเป็นน้ำหอมออยล์แชมพูสบู่โลชั่นได้ดีอีกด้วยจึงเกิดไอเดียตรงนั้นนี่ถ้าไม่อ่านถึงมาท่านสุดท้ายก็ไม่ได้ประโยคนี้ใช่ไหมคะใช่อ่านเป็นปีเหลือประโยคนี้เนี่ยที่เขาบอกเนี่ยบางทียังไม่ถึงเวลาเนี่ยก็ยังไม่ถึงจริงๆมิ่งไม่มาและทีนี้เห็นว่าหญ้าแฝกเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามีประโยชน์แค่ไม่ให้ดินพังทลายจริงๆแล้วเขามีคุณประโยชน์มากกว่านั้นใช่ไหมคะใช่ครับยังไงบ้างคะก็ที่จริงแล้วรากตัวรากหญ้าแฝกหอมเองเนี่ยแฝกที่ผมปลูกอยู่ทุกวันเนี่ยปัจจุบันที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นแฝกสายพันธุ์พระราชทานนะจะได้การได้รับการพระราชทานมาจากพระองค์ท่านนะมาปลูกเหมือนที่ดอนเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินครับแล้วก็มันก็ช่วยอุ้มดินอุ้มน้ำอุ้มอะไรต่างๆมากมายนะครับจากพงหญ้าแฝกจนแต่แฝกพันธุ์นี้เป็นแฝกหอมที่ปลูกต้องปลูกที่ดอนจึงนำมาทำแสดงว่าจริงๆมีหลายสายพันธุ์แต่นี่คือเราเลือกมาหนึ่งสายพันธุ์ครับค่ะทำไมเขาต้องปลูกในที่ดอนอย่างเดียวถ้าไปปลูกที่อื่นคือเขาไม่ขึ้นหรือว่าไม่มีประโยชน์หรือยังไงแฝกที่ปลูกในที่ลุ่มในเขตแถบบ้านเราทางนี้ก็คือเป็นแฝกลุ่มซึ่งจะหยั่งรากลึกหน่อย
แต่แฝกตรงนั้นสารจับกลิ่นหรือตึงกลิ่นแหละจะน้อยจะมาทำเป็นน้ำหอมเป็นเครื่องสำอางอะไรแบบนี้คือไม่เหมาะในการมาทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้เห็นพี่เล็กบอกว่ามีหลายสายพันธุ์พอจะจำได้ไหมคะว่ามีกี่สายพันธุ์จริงๆนะแฝกหอมก็มีฮาติศรีลังกาโอ้มีเยอะนะคือก็พอจำได้อยู่ใช่ไหมคะแล้วทำไมเราถึงเลือกสายพันธุ์นี้คะก็เห็นมันทำให้หอมกว่าหรือยังไงใช่ครับแล้วมันเหมาะสมในการปลูกประเทศไทยเหมาะที่สุดใช่มันเหมาะด้วยปลูกแล้วมันให้ผลผลิตที่ดีด้วยนะครับครับเหมาะที่สุดแล้วนะฮะทีนี้เราทราบกันแล้วว่าที่มาที่ไปแรงบันดาลใจก็คือมาจากวารสารเล่มหนึ่งนะที่เป็นวารสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องของหญ้าแฝกแล้วก็นำมาซึ่งข้อมูลต่างๆและสุดท้ายก็เลือกจะทำน้ำหอมทีนี้ตอนที่ทางพี่เล็กพี่การเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าเอาละเราจะเอาหญ้าแฝกดอนนี่แหละ มาทำน้ำหอมค่ะเราใช้เวลานานขนาดไหนกว่าจะมาขึ้นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือพี่ทั้งสองคนทำเกี่ยวกับหมอสุขภาพมันคนละเรื่องกันเลยใช่ครับเพราะว่าทำจะเอามาทำน้ำหอมเนี่ย มาทำพวกเวชสำอางอะไรต่างๆเนี่ยแฝกเนี่ยกรรมวิธีในการปลูกก็ต้องปลูกเพื่อเอารากแล้วปลูกในส่วนที่มาทำผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนของรากรากอย่างเดียวไม่ใช่ว่าใบข้างบนนี่ไม่ได้นะคะต้องเป็นตรงรากอย่างเดียวก็ต้องมีกรรมวิธีในการปลูกศึกษากรรมวิธีการปลูกนะครับแล้วปลูกไปเรื่อยก็ไม่ได้ต้องมีกรรมวิธีการปลูกการปลูกเนี่ยทุกๆ3เดือนต้องมีการตัดใบเพื่อให้ส่งสารลงมายังรากส่งกลิ่นยังรากนะครับเพราะบางคนเข้าใจเอ๊ปลูกแล้วปลูกเลยเสร็จแล้วก็ถอนรากมาทำเลยก็ไม่ได้ใช่มาทำมันทำน้ำหอมได้ยังไงมันก็แปลกนะเพราะว่าการที่จะปลูกเพื่อมาทำน้ำหอมมันก็ต้องมีการวิธีในการปลูกนะการคัดเลือกสายพันธุ์นะระยะเวลาในการปลูกนะมันต้องอย่างน้อยต้อง2ปีขึ้นไปหมายถึงว่าหญ้าที่ปลูกเนี่ย2ปีขึ้นไปใช่ถึงจะนำมาทำผลิตภัณฑ์ได้กว่าจะนำมาทำน้ำหอมได้ถูกไหมแสดงว่าทุก3เดือนมีการตัดใช่ครับจนถึง2ปีถึงจะเอารากขึ้นมาทำได้ใช่8รอบด้วยกัน2ปีถ้างั้นถ้า3เดือนตัดทีปีนึงจะตัด4รอบ2ปีก็8รอบค่ะโหใช้เวลานานมากแล้วอย่างนี้โทษนะฮะทางพี่การพี่เล็กต้องใช้พื้นที่ปลูกหญ้าแฝกขนาดไหนถึงจะเพียงพอกับการที่จะมาทำเนี่ยน้ำหอมของเราเนี่ยทีแรกเลยก็ปลูกเยอะนะครับปัจจุบันนี้ปลูกไม่เยอะแล้วเพราะว่าเราจะปลูกถอยเป็นระยะทีแรกเราเลยคิดจะปลูกทำหมอนไปปลูกเยอะมากครับตอนแรกแต่ทีนี้พอเรามาทำน้ำหอมเนี่ยเราเหมือนทำไประดับหนึ่งแล้วเริ่มรู้แล้วว่าควรจะปลูกแค่ไหนไม่ต้องปลูกเยอะขนาดนั้นเลยทำปีต่อปีปลูกปีนึงเอาขึ้นมาใช้พอได้อายุก็ขึ้นมาใช้ก็ปลูกเรื่อยๆไปนะครับคือหมุนเวียนไปเรื่อยนะครับแต่ทำเองแต่ปลูกเองทำเองนะฮะปลูกเองครับโอ้โหอ่ะคุณผู้ชมเผื่อใครอาจจะเมื่อสักครู่นี้พอจะเห็นลางๆอยู่นะเนี่ยด้านหน้าผมเนี่ยคือรากใช่ไหมครับรากของแฝกและเป็นแฝกดอนด้วยนี่คือรากที่ผ่านการตัดใบแล้วก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเอามาย่อยให้เป็นให้ชิ้นเล็กลงให้เป็นฝอยๆแล้วอันนี้คือ2ปีแล้วถูกไหมฮะใช่ครับผ่านสองปีผ่านมาสองปีกว่าจะได้แบบนี้ไม่ใช่ง่ายๆอันนี้คือยังไม่ได้ทำอะไรเลยถูกไหมคะใช่ครับอันนี้สามารถไปทำให้มีกลิ่นหอมได้ใช่ครับไม่น่าเชื่อคือมันแห้งแล้วใช่ไหมคะถุงใช่แห้งแล้วครับแล้วได้อย่างนี้แล้วทำไงต่อฮะก็เอามาสกัดครับเอามาสกัดกับแก๊สแอลกอฮอล์ในส่วนนี้ในโหลเนี่ยครับประมาณ5ปีฮะ5ปี5ปีเดี๋ยวตอนนี้2อย่าง7ปีแล้วเดี๋ยวนะฮะก็2ปีกว่าจะได้เป็นหญ้าแฝกที่มาแบบเป็นรากแบบนี้นะพวกนี้โหลๆนี่คืออะไรฮะก็คือตัวนี้คือรากหญ้าแฝกที่เราจะแช่กับแอลกอฮอล์นะครับอ๋อนี่คือแอลกอฮอล์ใช่ครับพอครบ1ปีเราก็จะเอารากหญ้าแฝกเนี่ยออกครับแล้วก็เอาของใหม่มาแทนที่ใช่รากหญ้าแฝกทำอย่างนี้5ครั้งเพื่อให้ได้น้ำสารสกัดที่เข้มข้นครับเพื่อเอาไปตึงกลิ่นดอกไม้ที่เราเห็นกันอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวนะฮะอ๋อคือโหลอื่นเนี่ยไม่ใช่หญ้าแฝกนะฮะใช่ครับก็เป็นน้ำเป็นน้ำจากตัวนี้ครับตัวนี้เป็นใบเตยหอมอันนี้เตยหอมคือทำเตยหอมกับแอลกอฮอล์เหมือนกันใช่ใช่ค่ะทำต้องทำเป็นตัวนี้ก่อนต้องเริ่มต้นจากตัวนั้นก่อนแล้วปี5ปีค่ะ5ปีแล้วค่อยเอาไอ้น้ำหญ้าแฝก5ปีเนี่ยมาทำกับเตยหอมแล้วมาสกัดเตยหอมอีก1ครั้งประมาณ1ครั้งครับนี่ใช้เวลากี่เวลาเท่าไหร่อันนี้แบบนี้ระยะสั้นครับ3เดือนก็ใช้ได้3เดือนก็ใช้ได้ก็ทุกตัวดอกไม้ก็เปลี่ยนทุกๆ3เดือนเปลี่ยนจนหอมก็จนกว่าจะหอมจนกว่าจะมีกลิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของเขากว่าจะได้ใช่ค่ะพี่การกับ
พี่เล็กทำมาเมื่อ50ปีที่แล้วไม่ถึงคุณประมาณ14ปีคือแน่ๆ1ขวดที่คุณจะได้ดมจะได้ฉีดเนี่ยคือ7ปีนะคะคุณคะสุดยอด7ปีนะคุณคุณคิดดูว่ามันไม่ได้ธรรมดาไม่ได้ง่ายขนาดนี้ซึ่งเกิน7ปีแน่ๆเพราะว่าแค่วันนี้ก็5ปีแล้วยาแฝกน้ำปลูกก็2ปีแล้วอันนี้อย่างน้อยอีก3ปีแล้วกว่าจะผ่านกระบวนการต่างๆเสร็จมาเป็นแพคเกจจิ้งที่เราเห็นแบบนี้เนี่ยอีกนานถูกต้องโอ้โหอ่ะเล่าต่อดีกว่าผมนึกภาพไม่ออกแล้วนะฮะพอเอามาใส่ที่พวกเตยหอมมีอะไรบ้างมีเตยหอมมีอะไรอีกบ้างคะที่อยู่ด้านหน้าเรามีพยอมครับมีอันนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้ป่าอันนี้กล้วยไม้ป่าอันนี้เป็นชมนาชมนาแล้วซ้ายสุดอันนั้นเป็นมิ้นค่ะอันนี้มิ้นที่สร้างอนุญาตยกเป็นสีไม่เหมือนคนอื่นนะค่ะสวยสวยพี่กันปัจจุบันมีกี่กลิ่นคะที่เราเอามาทำแบบเนี้ยคือมิกพร้อมขายแล้วครับเจ็ดกลิ่นเจ็ดกลิ่นด้วยกันที่สามารถเข้าในท้องตลาดได้แล้วมีลูกค้าเหมือนแบบแฟนคลับหรือว่าคนที่นิยมใช้อยู่แล้วถึง7กลิ่นคือหมายความว่าถ้าเอามา mix กันเนี่ยก็คืออาจจะเอาบางอย่างเนี่ยมาผสมกันด้วยใช่ค่ะถ้าโซนแต่ละอย่างที่ไม่เท่ากันก็จะเกิดเป็นกลิ่นขึ้นมากลิ่นหนึ่งกลิ่นอะไรเงี้ยประมาณนั้นทีนี้ผมสงสัยผมถามต่ออีกนิดนึงถ้าสมมติว่าเอารากแก้วแฝกที่5ปีผ่านมาแล้วเอามารวมกับเตยหอมอีกสัก3เดือนใช่ไหมครแล้วหลังจากนั้นต้องเอาไปทำเอาเขาไปทำอะไรต่อก็เอาไปกรองสีทำให้สีจะใสหน่อยนะครับเพราะว่ามันบางตัวก็จะบางบอกพยองทีสีมันจะเข้มสีมันจะนานเราก็ต้องมีการกรองสีเสร็จแล้วก็มีการมาช่างตรงวัดผสมเพื่อให้เกิดกลิ่นแต่ละกลิ่นแต่ละกลิ่นมันจะมีสัดส่วนที่ไม่เท่ากันคุณผู้ชมฮะฟังขนาดนี้แล้วซื้อเขาเถอะซื้อเถอะนะไม่ต้องไม่ต้องคิดแบบอุ๊ยเดี๋ยวไปอ่านวารสารเดี๋ยวทำเองบ้างซื้อเขาเถอะง่ายดีว่าจะกว่าจะได้1กว่าจะได้แบบนี้นะ7 8ปีนะฮะต้องใช้ความอดทนมีบางรุ่นที่แบบว่าเป็นไซส์พิเศษที่เกิน10ปีก็มีค่ะเขาเรียกเหมือนแบบเกิน10ปีใช่มีมาไหมคะวันนี้มีมาไหมคะไม่ได้มีมาโชว์นะคะเพราะตัวนั้นจะเป็นไซส์ขโมยแล้วเนี่ย10ปีตัวนั้นจะเป็นแบบเหมือนแบบไซส์พิเศษครับค่ะพิเศษใหญ่ขนาดไหนแบบลูกค้าที่แบบ120 ml เงี้ยแบบจะอายุนานหน่อยสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำอะไรเงี้ยที่ใช้ราคาค่อนข้างสูงหน่อยจะสูงตัวนั้นโอ้กว่าจะได้1ขวดมากว่าจะได้แต่ละอย่างมา7ปีเงินทุนน่าจะหมดไปแล้วซื้อพี่เขาใช้ดีกว่านะฮะทีนี้คุณแบงค์เชิญคุณจะถามต่อว่ากลิ่นเห็นว่ามีทั้งหมด7กลิ่นแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวฐานมันเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่าใช่ไหมครับใช่มากกว่านี้แต่วันนี้ที่เอามาโชว์แค่6จริงๆมีมากกว่านี้มากกว่ามีถึง10มั้ยกว่าครับ10กว่าด้วยใช่แสดงว่าโอ้โหจะจำได้ไหมคะว่าใช้อะไรบ้างดอกอะไรอีกบ้างนอกเหนือจากตรงนี้ที่ไม่มีมาก็มีจันทร์กระเพาะนะครับมีโมกนะครับที่เรายังไม่ได้นำมามีมะลิดอกมะลินะครับกินดอกกุหลาบอะไรเงี้ยครับมะลิกุหลาบนี่เป็นเขาเรียกอะไรแล้วก็มีว่านสาวหลงอีกที่พยายามมาครับนะก็มีว่านสมุนไพรด้วยพวกว่านสาวหลงนั้นมันจะมีกลิ่นหอมว่านสาวหลงเบ้นว่านสาวหลงชื่อเขาเฉยๆไปฉีดนะสาวหลงก็ดีจะเหมาให้หมดโรงงานเลยถามพี่เล็กนิดนึง7กลิ่นที่ขายอยู่ตอนนี้ที่ร้านในตลาดอยู่เนี่ยจำได้ไหมคะคือกลิ่นอะไรบ้างที่เราตั้งชื่อไว้จำได้ครับอะไรบ้างคะมี KV1 ถึง KV4 นะครับ KV1 ถึง KV4 ครับเป็นรหัสกลิ่นก็คือรหัสกลิ่นนะครับรหัสกลิ่นเลย KV ย่อมาจากคีตาพัทวิติเวอร์ใช่ๆครับแล้วก็มีLady Kim มี Levin Hill มี Even นะครับว้าวแต่ละชื่อให้ตรงมากเลย Even ด้วยนะกลิ่นสวรรค์อะไรอย่างงี้ป่ะใช่ไหมฮะแล้วเมื่อกี้นี่อะไร Lady อันนี้สำหรับผู้หญิงเลยมีผู้ชายมาขอซื้อกลิ่นนี้ไหมมีอยู่นะมีครับจะให้แฟนหรือเปล่าใช่เราก็ทำแบบกลิ่นครับออกประมาณนั้นทำเป็นเต็มกลิ่นผู้หญิงคือพูดง่ายๆว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีพื้นด้วยกลิ่นดอกไม้หลายกลิ่นอยู่แล้วแล้วก็มีการเลือกผสมให้กลายเป็นกลิ่นชื่อนั้นๆออกไปนะคุณผู้ชมฮะซึ่งจะอธิบายว่าตัวนี้มีอะไรผสมบ้างอย่าไปสนใจดีกว่าสนใจตรงที่ว่ากลิ่นนี้เป็นยังไงอันนี้น่าสนแล้วก็น่าลองมากที่สุดแต่ว่าผลิตภัณฑ์น่ะเยอะจริงๆเยอะมากปัจจุบันมีกี่ประเภทฮะกี่ประเภทนอกจากน้ำหอมแล้วเห็นว่ามีแชมพูด้วยครีมนวดด้วยใช่ค่ะครีมทาผิวก็มีใช่อะไรอีก
ถ้าเป็นด้านนี้นะคะก็จะเป็นแชมพูกับครีมนวดสูตรสารสกัดจากใบย่าแฝกขอยกโชว์นิดนึงค่ะนี่แชมพูจะใสๆครีมนวดจะขุ่นนิดนึงนะคะมาจากย่าแฝกทั้งหมดใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นสีธรรมชาติแล้วตัวนี้นะคะตัวนี้สบู่ตัวนั้นจะเป็นสบู่ค่ะล้างหน้าได้นะคะฟอกตัวได้ลดอาการแพ้อาการคันหรือว่าผดผื่นคันต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วถ้าในรูปแบบแชมพูฮะพี่การฮะแชมพูกับครีมนวดเนี่ยคือย่าแฝกรากย่าแฝกเขาช่วยอะไรไหมกับเส้นผมกับหนังศีรษะก็คือจะช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่หนังศีรษะแล้วก็เส้นผมลดปัญหาพวกรังแคได้ด้วยนะคะแล้วก็ลดปัญหาความมันแล้วก็กลิ่นหนังศีรษะได้ดีลดปัญหารังแคถ้าคนมารังควานใช้แล้วมันจะก็นิดนึงนิดนึงด้วยนะทีนี้อันนี้ล่ะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซรั่มออยล์ค่ะตัวนี้จะดีมากอันนี้ใช้ทำอะไรใช้กับหน้าหน้าได้ผิวตัวได้แล้วก็เส้นผมได้ด้วยบำรุงผิวหน้าถูกต้องค่ะว่าเดี๋ยวนะใช้กับหน้าก็ได้ตัวก็ได้อันนี้ไม่แปลกแต่ผมได้ด้วยนี่มันทำงานยังไงอ่ะคือตัวเส้นผมเนี่ยเขาจะเหมือนไปช่วยเคลือบหรือว่าลดปัญหาการแตกปลายนะคะหรือว่าแบบผมแห้งเสียตัวนี้จะช่วยได้ดีเลยอย่างสมมติหน้าผมแห้งเนี่ยผมไม่เคยใช้ครีมบำรุงเลยเนี่ยแล้วผมอยากจะบำรุงหน้าขึ้นมาใช้ได้ไหมฮะได้ค่ะอันนี้ผสมกับเซรั่มที่เราใช้อยู่ประจำแสดงว่าเป็นแบบธรรมชาติจริงๆอ่ะคุณเด็กเล็กแรกเกิดยังใช้ได้ทีนี้เห็นว่าเอ้ยไม่ใช่เห็นว่าผู้หญิงใช้ก็ได้ผู้ชายใช้ก็ได้หรอใช่ค่ะใช้ได้หมดลดปัญหาผิวแห้งกร้านนะคะแล้วก็ลดปัญหาเรื่องรอยแผลเป็นบางคนอาจจะโดนน้ำร้อนลวกหรือว่าโดนน้ำมันคุณการนี่ทำกับข้าวบ่อยค่ะก็จะใช้ตัวนี้ประจำเพราะว่าบางทีน้ำมันกระเด็นใส่ผ่านสมองและภูมิเวลาทอดปลาเนาะปะจริงๆค่ะแล้วหายเร็วด้วยเมื่อกี้แอบได้ยินพี่กันบอกว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่มีแผลเป็นเต็มตัวเลยพี่ก็เลยทาทั้งตัวเลยทุกวันนี้ไม่มีแผลเป็นแล้วใช่หายจริงๆค่ะจริงอันนี้กล้าการันตีด้วยตัวเองเลยเป็นออยล์เซรั่มตัวนี้นะคุณผู้ชมใช้ได้ตั้งแต่เด็กเล็กก็ใช้ได้ไม่มีแผลผสมน้ำอาบได้แล้วก็สามารถทาตัวให้เด็กๆก็ได้อันนี้มันได้มาจากการผมพวงที่เราสกัดรากแก้แฝกนะครับมันจะมีน้ำมันลอยขึ้นมาครับก็คือเราจะเอาส่วนออยล์เซรั่มแบบนั้นครับเฮ้ยมีประโยชน์มากคุณยังไม่หมดนะมีประโยชน์มากมีครีมอาบน้ำด้วยไม่ใช่ค่ะตัวนั้นเป็นบอดี้โลชั่นอ๋อบอดี้โลชั่นลองได้นะเมื่อกี้ได้ยินผิดขออภัยเป็นโลชั่นทาผิวใช่ค่ะแต่ว่าก็คือจะแตกต่างอันนี้คือเน้นหน้าตัวนี้จะเน้นไปทางหน้าแต่ตัวนี้ก็คือผิวตัวอย่างเดียวตัวนี้ก็คือจะคืนความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนียนขึ้นแล้วก็นุ่มขึ้นและนอกจากนั้นก็คือยังมีกลิ่นหอมด้วยมาลองกันลองเลยลองเลยนี่แตกแบบนี้ดูซิว่าไอ้รอยแตกนี่จะหายไป หายไปในพริบตาหรือเปล่าพี่เขาบอกว่ายิ่งถ้าใครที่แบบว่าผิวแบบแห้งๆแล้วเวลาแบบฤดูหนาวแล้วคันๆเนี่ยจะดีเลยใช่ค่ะผมนี่แห้งมากเลยกระเป๋าจะบอกว่ามันเหมือนเป็นสูตรวอเตอร์ใช่ไหมใช่ค่ะมันจะแตกตัวเป็นน้ำแล้วก็ซึมลงใช่แตกตัวเป็นน้ำแล้วเราจะไม่รู้สึกเหนียวเหนอะหนะอันนี้พอมีข้อมูลอยู่ นี่กลิ่นจะหอมแบบเป็นธรรมชาติตัวนี้กลิ่นเนี้ยจะอยู่ได้อย่างน้อยนะคะประมาณ 5-10 นาทีเป็นอย่างน้อยใช่ค่ะแต่เป็นกลิ่นอัตลักษณ์ของแบรนด์เราโดยตรงนะคะอันเนี้ยมันผสมผสานเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูระหว่างแขนที่ทากับไม่ทานะคะเพราะว่าแบงค์เป็นคนไม่ทาครีมทาผิวแล้วจะเห็นความแตกต่างเลยคือถ้าคนที่ทามาจะไม่เห็นใช่ไหมแต่อย่างแบงค์ไม่ได้ทาเห็นไหมข้างนี้จะดูเนียนกว่าเห็นไหมเนียนแล้วก็ดูดูชุ่มชื้นกว่าแต่ข้างนี้จะดูแบบสักษานิดนึงเพราะไม่ได้ทาครีมทาผิวมาเห็นไหมชัดเจนดีขึ้นแบบทันตาเลยหลายผลิตภัณฑ์มากใช้ดีมากค่ะตัวเนี้ยอ่ะทีนี้กลับมาที่พระเอกกันบ้างก็คือตัวของน้ำหอมนะฮะยังไม่มีโอกาสได้ดมกลิ่นเลยพี่จริงจะดมก่อนเข้ารายการเข้าช่วงพูดคุยของเรากันก็ได้แต่ว่าผมตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะรอดมในนี้เลยทีเดียวอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงบ้างให้ทางพี่การพี่เล็กแนะนำผมสักนิดหนึ่งว่าควรจะเริ่มดมจากตัวไหนดีเพราะว่ามีหลายกลิ่นมากให้คุณการแนะนำนะครับค่ะเดี๋ยวนะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายที่ทำงานในออฟฟิศนะคะก็จะแนะนำเป็นตัว KV3 KV3 ก็จะมีรหัสก็คือมีตัว K แล้วก็ตัว V แล้วก็มีเป็นเลขโรมันถูกต้องค่ะสามขีดเป็นเลขโรมันเนาะครับค่ะสวยสวยตัวนี้นะคะมันจะออกแบบแนวเย็นๆนะคะเป็นออกแนวคลาสสิกครับเย็นเย็นคลาสสิกด้วยตัวนี้จะขายดีมากอันนี้เหมาะสำหรับผู้ชายถูกไหมคะผู้หญิงใช้ได้ไหมผู้หญิงบางท่านก็ชอบเป็นออกแนวแบบ working woman เขาก็จะชอบมันจะมีใช่มันมีอัตลักษณ์ที่แบบว่า
มีความเย็นเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวประมาณสัก2นาทีจะมีความนุ่มมีแบบกลิ่นเหมือนเกสรดอกไม้ตามขึ้นมาอีกด้วยใช่ใช่เขามีหลายกลิ่นใช่มันไม่ใช่มาถึงมากลิ่นนี้เลยมันจะมีแบบเป็นระดับด้วยมันจะเป็นระดับมันจะเผยกลิ่นขึ้นมาเรื่อยๆค่ะตั้งแต่อยู่นี่ก็ได้กลิ่นใช่ไหมเออจริงรู้สึกเย็นรู้สึกมันเย็นๆจริงใช่ค่ะเป็นกลิ่นเย็นๆจริงตัวนี้จะแบบว่าลูกค้าที่แบบว่าได้ดมเนี่ยถ้าครั้งแรกเขาเหมือนจะรู้สึกมันเย็นไปเหมือนจะเป็นผู้ชายแต่พอแบบทิ้งไว้ในกระดาษสักครู่นึงแล้วแบบในระหว่างที่แบบทิ้งไว้คุยกันแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวอื่นพอกลับมาดมใหม่ลูกค้าผู้หญิงก็จะตัดสินใจซื้อด้วยความที่มันออกแนวแบบคลาสสิกมีทั้งแบบความเย็นแล้วก็ความนุ่มในตัวใช่คุณผู้หญิงที่เป็นแบบสาวแบบเขาเรียกอะไรสาวลุยสาวเปรี้ยวอาจจะถูกใจกลิ่นนี้มากมากอ่ะกลิ่นต่อมาอันนี้ต้องดมเองนะผมต้องดมเองใช่ค่ะขอเลดี้ค่ะนี่เลยถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็จะเป็น KV4 ก็จะเป็นใช่ค่ะมีรหัสนะคะคือ KV แล้วก็มีตัวเลขโรมันเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะออกแนวเป็นผู้หญิงแบบนุ่มนวลนี่นุ่มนวลหน้าทะนุถนอมใช่ค่ะอันนี้ต้องให้คุณผู้หญิงดมอ่ะอันนี้กลิ่นนุ่มจริงผมได้กลิ่นตรงนี้จะนุ่มๆหวานๆใช่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบกลิ่นที่ฮิตอยู่แล้วในแบรนด์ของเราตัวนี้จะเน้นที่ดอกกลิ่นของดอกชมนาทนะครับจะมีกลิ่นหอมนุ่มหวานสำหรับสาวๆโดยเฉพาะจะมีส่วนผสมของชมนาทเยอะหน่อยครับทีนี้ขอแบบฮิตๆอีกสักตัวแล้วกันเวลาจะไม่พอเนาะเพราะว่าคือทุกตัวเนี่ยคุณผู้ชมต้องหาโอกาสไปลองดมดูเองนะฮะเราจะอธิบายนี่ก็ยากถูกค่ะตัวนี้จะเป็นน้ำหอมแต่ยืนยันว่าหอมกลุ่มผู้ใหญ่ครับตัวนี้ผู้หญิงวัยทำงานค่ะเกิน35ไปแล้วใช่ใช่จะชอบกลิ่นนี้แล้วก็คุณผู้ชายนะคะที่แบบว่าอายุเกิน40เขาจะชอบเพราะว่ามันจะมีความหวานของตัวกลิ่นดอกไม้หลายๆชนิดรวมกันรวมไปกระทั่งถึงแบบว่าตัวกลิ่นของพวกมะลิแล้วก็โมกนะคะพวกจันกระพงจะเป็นตัวนี้คือจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าได้กลิ่นแล้วมันไม่รู้สึกแบบไปทำลายโพรงจมูกเราเหมือนแบบน้ำหอมทั่วไปนะคือส่วนใหญ่มาจากกลิ่นดอกไม้บ้านเรานะฮะก็เลยทำให้เหมือนกับกลิ่นมันไม่ได้รุนแรงจนแบบเหมือนน้ำหอมที่สังเคราะห์มาใช่แล้วมันถือว่าการเติมกลิ่นให้กลิ่นติดทนเราใช้สารสกัดจากรากหญ้าแฝกมันก็เป็นธรรมชาติมันก็ทำให้กลิ่นข้อละมุนขึ้นว่าสามารถทำได้ขนาดนี้ตัวนี้จะเป็น KV1 นะคะแล้วอย่างแพ็กเกจจิ้งด้านหน้านี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะแค่ว่าจะต่างแพ็กเกจจิ้งกันไปอ๋อนี่คือ KV4 ใช่จะแตกต่างกันตรงรหัสปริมาณแล้วก็ปริมาณแต่ละเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันด้วยมีกี่ขนาดมี3ขนาดที่จริงครับ3ขนาดคือ60 ml เริ่มต้นที่35 ml ก็จะเป็นขวดก็คือตัวนี้ใช่ค่ะแล้วก็มา60แล้วก็มา60 ml ก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนู้นแล้วก็มีไซส์ใหญ่ก็คือไซส์120 ml แต่วันนี้ไม่ได้เอามาเพราะขวดใหญ่เริ่มต้นแบรนด์เราราคาเท่าไหร่ครับเริ่มต้นเลยนะอันนี้นะตัว35อยู่ที่690บาทโอ้น้ำหอมควรไปเริ่มไปนะครับ600กว่าบาทเองอย่าลืมนะว่าใช้เวลา7ปีกว่าจะได้1ขวดเกิน7เกินได้เกิน7ปีกว่าจะได้น้ำหอมนี้มานะฮะ690โอ้โหเฉลี่ยแล้วปีละไม่ถึง100นะคุณใช่เริ่มต้นแบรนด์ไม่ได้แพงคุณผู้ชมนะแต่ว่าสิ่งของคือผลิตภัณฑ์น่ะที่มีการแปรรูปมาแล้วเนี่ยเป็นของที่กว่าจะได้มาไม่ใช่ง่ายๆใช้เวลานานจริงๆนะฮะก็หลากหลายผลิตภัณฑ์อยากจะดมอยากจะไปทดลองกลิ่นพวกนี้เนี่ยไปที่ไหนได้บ้างนะฮะคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดสนใจก็ที่จริงแล้วผมอยู่ที่8ริ้วนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านโพจังหวัดเชียงราถ้าเสาร์อาทิตย์แล้วก็เราก็จะอยู่ประจำที่ห้าง FN Prime Now นะครับที่บ้านโพสาขาบ้านโพนะครับนะแล้วก็ตามงานอีเวนต์ต่างๆที่เมืองทองในที่มีงานที่ส่วนราชการจัดเช่นของพัฒนาชุมชนนะครับกระทรวงมหาดไทยเราก็จะได้รับโอกาสได้เชิญมาจำหน่ายทุกๆครั้งที่มีงานนะครับลืมถามใน7กลิ่นนี้กลิ่นไหนที่ขายดีที่สุดเป็นเบอร์4ส่วนมากจะเป็นเบอร์3เบอร์4มี KV1 KV3 4 1 3 4ใช่ตัวที่ฉีดให้ลองดมกันไปค่ะได้หอมทุกตัวนี้ยืนยันนะแล้วแต่คนชอบจริงนะเรื่องของน้ำหอมใช่ใช่อ่ะถามเผื่อคุณผู้ชมต่อถ้าซื้อออนไลน์ได้มั้ยฮะปัจจุบันนี้มีมั้ยได้ครับเข้าไปดูที่ไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
ข้าไปดูในเพจก็ได้หรือว่าจะเข้าใน Facebook ของเราโดยตรงก็ได้ของคีตาพัฒน์โดยตรงเลยใช่ใช่นี่ช่องทางอยู่ด้านล่างขึ้นที่หน้าจอแล้วนะคะคีตาพัฒน์น้ำหอมหญ้าแฝกนะคะเป็นภาษาไทยเซิร์ชใน Facebook เลยนะคะอันนี้คือเป็นเพจเลยใช่ค่ะเป็นเพจของก็ไปกดติดตามแล้วก็ไปกดติดดาวไว้เลยนะคะเผื่อว่ามีโปรโมชั่นมีกลิ่นใหม่ๆออกมาจะได้รู้ก่อนใครนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าใครได้ไปเมืองแปดริ้วไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเลยนะคะลองแวะเวียนไปที่บูธที่นี่ที่ร้านเราได้นะไปลองได้เลยทั้ง7กลิ่นเผื่อว่าโดนใจหลายๆกลิ่นก็ได้ซื้อมาทีเดียวเลยนะฮะทีนี้เบอร์ก็อยู่ด้านล่างด้วยนะฮะถามเผื่ออีกแล้วกันว่าปัจจุบันนี้มีแบบระบบตัวแทนจำหน่ายไหมเนื่องจากว่าบูธหรือว่าร้านต่างๆที่เราไปออกตามงานอีเวนต์เนี่ยก็ยังมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ครับในเพจในอะไรก็มีครับเขาเอาแบบเขาก็ตัดไปขายในทางออนไลน์เพราะส่วนมากแต่นี้ตลาดออนไลน์จะค่อนข้างจะเป็นที่นิยมของการบริโภคผู้บริโภคครับสะดวกสบายใช่ฮะก็ถ้าสมมุติว่าตอนนี้ยังรับเพิ่มไหมก็รับอยู่รับเพิ่มใช่ไหมเอาเป็นว่าคุณผู้ชมเบอร์อยู่ด้านล่างนะฮะติดต่อทางพี่การเรียกได้เลยค่ะเรายินดีที่แบบว่าจะรับตัวแทนเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสกับงานที่ทรงคุณค่าเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านว่ามีมากน้อยเพียงใดแล้วก็อย่างที่แบบว่าทุกคนได้ศรัทธาเกี่ยวกับพระองค์ท่านใช่ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่กว่าจะได้มาไม่ใช่ง่ายๆแต่ที่สำคัญคือใครจะแหมไปเปิดหนังสือหน้าสุดท้ายข้อความเดียวของพระองค์ท่านแล้วจะสามารถต่อยอดได้ขนาดนี้นะฮะอยากให้พี่ทั้งสองท่านฝากผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้เนี่ยถึงผู้ชมทางบ้านสักนิดหน่อยฮะก็ขอฝากน้ำหอมยาแฝกนะครับเอาไว้เพื่อพิจารณาด้วยเพราะว่าตรงนี้ผมเองก็ไม่ได้เป็นต้นความคิดที่จะทำเอายาแฝกมาทำเป็นน้ำหอมโดยทีและผมไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำครับจนได้อ่านวารสารของพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็ฝากไว้ให้กับประชาชนประสบนิกรชาวไทยได้ทำมาหากินหลายๆโครงการของพระองค์ท่านยังมีมากมายครับถ้าทุกคนมีโอกาสก็ศึกษาดูนะครับเพราะบางคนก็อาจจะแบบเหมาะกับสิ่งที่พระองค์ท่านบอกกล่าวไว้นะครับอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ใช่เป็นอย่างอื่นก็ได้อย่างงานยาแฝกบางคนก็อาจจะไปต่อยอดทำอย่างอื่นได้เยอะแยะเช่นงานจักสารงานอะไรยังมีอีกเยอะนะครับเพราะสิ่งดีๆที่พระองค์ฝากไว้กับครอบครัวผมเป็นตัวอย่างนะที่ว่าครอบครัวผมก็ได้บารมีของพระองค์ท่านได้แนวความคิดของพระองค์ท่านที่ทำให้ครอบครัวผมมีอยู่มีกินอย่างสุขสบายขึ้นมาทุกวันจนได้ทุกวันนี้นะครับครับนี่แหละพี่กันสักนิดนึงครับฝากนิดนึงค่ะก็ยังไงนะคะก็คือฝากผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะคะอยากให้คนไทยเราเนี่ยได้มีโอกาสใช้สินค้าดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆที่เป็นแบรนด์ของคนไทยเราเองผลิตในเมืองไทยด้วยและยังเป็นสินค้าที่เราทำตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านค่ะฝากไว้ด้วยนะคะนี่แหละคีตพัฒน์นะคุณผู้ชมฮะไปเยี่ยมเยียนกันได้นะฮะอยู่หลายที่เลยที่ Fly Now 8ริ้วใช่มั้ยฮะแล้วก็อยู่ไปดูFacebook ด้วยเนาะครับค่ะครับไปซื้อออนไลน์กันได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะทั้งพี่กันแล้วก็พี่เล็กนะฮะจากแบรนด์คีตพัฒน์ทั้ง2ท่านเดินทางมาพูดคุยถึงที่นี่นะฮะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้าอยู่กันต่อกับรายการด้นสยามค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธอ๋อไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ